รายการช่างคอมซ่อมได้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัน สวัสดีครับถึงเวลาของรายการช่างคอมซ่อมได้รายการที่ปูพื้นฐานนะครับทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับให้ละเอียดและก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับผมหนุ่ยพงศุลเลิ์ครับและผมพิลัมชิโกไอทีรายการนี้นะครับมีจุดมุ่งหมายนะครับในการที่จะให้ความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปูทางสายอาชีพให้กับผู้ที่สนใจจะเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ในอนาคตนะครับแต่ท่านที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อดูแล้วก็จะรู้วิธีการ ซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาง่ายๆด้วยตัวเองนั่นเองนะครับแน่นอนว่ารายการนี้นะครับผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับออกอากาศทางช่อง eTV ซึ่งก็มีช่องนานหลากหลายมากสถานี eTV นี้พี่หลามรับชมได้ทางไหนบ้างโอ้โหรับชมได้หลายทางเลยครับทางจานดาวเทียมก็ได้นะครับแล้วมีทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะนี่ตอนที่เท่าไหร่แล้วครับตอนที่4แล้วครับตอนที่4นี้เราก็จะมารู้กันต่อเพราะว่าเมื่อวานนี้คุยกันถึงฮาร์ดดิสเสีย นี่ตัวนี้เลยนะถ้ามันเสียนี่มันจะมีอาการยังไงมันจะดังก็อกแกรแกรกๆุ๊กกุกกุ๊กกุ๊กยังไงบ้างนี่นะครับนันไม่ไก่แล้วนะครับส่วนวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งซึ่งมีความสามารถพิเศษทีเดียวแสดงภาพยนตรยน์แสดงละครช่องสามมาแล้วอุปกรณ์ตัวนี้ r a มพิสวัสครับผ <ร passa S 1> มมันคือสิ่งนี้นี่เองนะครับล้อเล่นเรียกเต็มๆแล้วกัน r รม Random Access Memory RAM RAM ครับหน้าที่ของ RAM ก็คือเป็นหน่วยความจำชั่วคราวนะครับวไว้รับคำสั่งจาก CPU แล้วสั่งให้เครื่องทำงานหลังจากที่เครื่องทำงานเสร็จแล้วถ้าหากจะบันทึกจึงจะบันทึกลงฮาร์ดดิส์นะครับเพราะนั้นหน่วยความจำชั่วคราวเนี่ยจึงมีลักษณะที่จะต้องตอบสนองความเร็วของ CPU และการทำงานของเครื่องใช่เลยเครื่องจะเร็วหรือไม่เร็วอยู่ที่ RAM เป็นหลัก นี่ถ้าแรมมากเครื่องเร็วถ้าแรมน้อยเครื่องก็จะช้าช้าลงเพราะว่าหน่วยความจํามันทําหน้าที่จะแคชชิ่งคือจําสิ่งที่คอมพิวเตอร์เปิดแล้วก็เปิดใช้งานตอนนั้นใช่เหมือนเวลาอาจารย์สอนเด็กนักเรียนแล้วเด็กนักเรียนทําท่างง,งๆอาจารย์<า>จะเดินไปถามเลยทําไมเธอแรมน้อยนักหรือเธอ <c oughs> <c oughs> โดนด่าว่าทรมน้อยนี่รู้สึกแบบนี่ต่อยด้อยค่าเลยกันใช่ครับแทบจะไปที่ศูนย์ไอทีแล้วเอาแรมใส่ขัวเติมปักผมแรมมากแล้วกบอาจานนี่นะฮะอ้าวเป็นยังงไเรามาพูดถึงเทคโนโลยีแรมชนิดหนึ่งนะฮะให้ความรู้เรื่องแรมนะครับในปัจจุบันเนี่ยแรมเนี่ยที่เราใช้อยู่เป็นแรมชนิดที่มีตัวย่อชื่อย่อว่า DDR นะฮะนี่นะฮะ DDR นี่ก็ปัจจุบันนี้เป็นแรมแบบประเภท DDR3 แล้วนี่ถ้าจําชื่อไม่ได้ก็นึกถึงคุณอาที่ใส่ดีครับเวลาคุณอาที่แบบใจดีกับหลานๆโโอ้ห โอ้อ่าดีดีจังเลยนะอ่าทำดีดีนะอ่าดีดีอาร์ดีดีอารุ่นที่3แล้วไม่ใช่ดีดีลุงนะฮะครับผมครับผมฮะแล้วมีพัฒมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะฮะตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3 d มดีดีอาร์หนึ่งดีดีอาสองดีดีอาสามใส่กันไม่ได้อ่าอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาพัฒนาแรมขึ้นไปให้สูงขึ้นแล้วเนี่ยตัวแรมจะมีความสามารถมากขึ้นจะมีความสามารถในการทํางานที่เร็วขึ้นเมื่อเร็วขึ้นแล้วเนี่ยถ้าหากไปใส่กับซ็อกเก็ตหรือสล็ออตแบบบบเเเเดดิมมนนนนีี่่ยยร์ เอาแรมที่มีความเร็วสูงไปทํางานบนซ็อกเก็ตที่มีความเร็วต่ําำมันจะทาให้เกิดการทํางานที่หน่วงกันอันนี้คือซ็อกเก็ตที่แรมจะต้องเข้าไปประกบเสียบเข้าไปฟับเข้าไปนี่โดยปกติพอมันเปลี่ยนรุ่น DDR 1ไป2หรือ2ไป3มันจะเปลี่ยนซ็อกเก็ตตรงนี้ทำให้ไอการผิวสัมผัสเนี่ยออินเทอร์เฟซเนี่ย มันเสียบกันไม่ได้ใส่กันไม่ได้ทั้งที่นั่นเป็นมุกทางการตลาดหรือเปล่าที่ทําให้ขายแรมรุ่นใหม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่ครับจริงๆแล้วถ้านับเนี่ยแรมดีเดียหนึ่งสองสามเนี่ยมีมีตัวหน้าคอนแทคทั้งหมดร้อยแปดสิบสี่ขาเหมือนกันหมดอ่านะฮะแต่ที่เขาทําให้มันใส่กันไม่ได้โดยการเวร้นล่องเล็กๆที่ตรงนี้นะฮะถ้าหาก zoom เข้ามาใกล้จะเห็นว่าวิธีการเวร้นล่องของรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยแตกต่างกันที่ทําอย่างนี้ก็เพื่ออย่างที่บอกว่าแรมเนี่ยพอมีเทคโนโลยีท มันจะทําให้การทํางานมันหน่วงกันเขาก็เลยต้องเว้นล่องให้มันแตกต่างกันเพื่อให้ใส่กันไม่ได้อ๋อเป็นความจงใจฮะจงใจให้ใส่กันไม่ได้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วมาเธอร์บอร์ดคนละรุ่นกับตัวแรมก็จะทําให้มีปัญหาในการใช้งานใช่ใช้งานแล้วแรมเร็วมาเธอร์บอร์ดช้าอ่ามันก็ไม่เร็วนะฮะมันก็หน่วงกันตัดไฟแต่ต้นลมคือทําให้เสียบกันไม่ได้เลยใช่แล้วคเพราะสปีดเป็นคนละสปีดถูกต้องนี่มาเธออร์บอร์ดสปีดหนึ่ง แรมสปีดหนึ่งถ้าคนละสปีดมันก็เป็นคอขวดฮะใช่ต, <ฮะ S 1> ต้องเป็นสปีดที่เท่ากันเปรียบเสมือนถนนกว้างๆที่จําเป็นจะต้องมีรถถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องมีรถเร็วๆไปไปขับใ<ช>ถ่ถ้ามาีรถเต่าถนนกว้างก็มีจะกว้างเพื่ออะไรนี่อ่าหรือรถเร็วมากฟแต่ไปอยู่ในถนนแคบๆโอ้โหลูบข้างฝาลูบติดกําแพงเลยเพราะเร็วจัดขับช้าอยู่ดีไปไม่ได้ครับนะฮะแรมดี r ดในทุกวันนี้นะฮะ มีจํานวนกิกไบท์ที่ใ,ใส่กันในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสูงมากกว่าเมื่อก่อนเยอะอมสมัยก่อนเนี่ยเราใส่แรม1นึ่งกิกเวลาไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไปจะใส่แรมมาหนึ่งกิกใช่ไหมฮะย,ยุคถัดมาเมื่อมาณปีที่แล้วก็ใส่กัน2องกิกครับข้ามมาปี2012ปีนี้เนี่ยแรมมาตรฐานที่เขาใส่กันในเครื่องเนี่ยเขาใส่กันที่4ี่กิกแล้วครับอย่างนั้นเลยแหละพอมาถึง4ี่กิกเนี่ยมันมีเรื่องของบิตมายุง่งละซึ่งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับจำนวนกิกที่เมื่อกี้พี่หลามพูดเนี่ย 4กิกอะไรต่างเนี่ยมันก็เป็นกิกแบบเดียวกันกับฮาร์ดดิสก์แหละคือกิกกะไบเป็นความจุนะว่าจุได้เท่าไหร่เป็นหน่วยความจุของแรมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเร็วนะซี่เวลาเรียกกิกกะเฮิร์สอันนี้เป็นความเร็วอันนั้เป็นเรื่องของช่องทางการสื่อสารถูกต้องเลยนะครับพอมาเป็นแรม4กิกหลายคนเนี่ยที่รู้เรื่องแรมพวกนี้ดีจะเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยพอใส่แรม1กิก2กิกเพิ่มนะเพิ่มเป็น3กิกมันไม่มีปัญหาอะไร <Ừ. S 2> แต่มีหลายเครื่องที่พอเพิ่มเข้าไปเป็น4กิกแล้วมีปัญหาอ้าวทำไมละ่ะมันมองไม่เห็น4กิกนั่นสิครับมันหายไปไหนครับทั้งที่เสียบเข้าไปแล้วแต่หน้าจอเครื่องไม่แสดงผลใส่เข้าไป4กิกพอเปิดบูตเครื่องขึ้นมา Windows อาบอกว่ามีแรมอยู่ประมาณ2.86กิกอ้าว <c oughs> ทั้นที่ใส่ไป4กิกใส่ไป4 Windows รายงานต่อมีการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ย้ำจึิง <su ks> <anak S 1> หายไปไม่ใช่นะฮะมันเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของระบบปฏิบัติการแบบ3 2บิตและ64บิตมาเกี่ยวข้องอันนี้ผู้ที่เป็นช่างคอมหรือผู้ที่ซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองจะต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะฮะวินโดว์เนี่ยที่ออกมานะครับปัจจุบันนี่ก็ลัจะมีวินโดว์8นะแต่ว่าถ้าพูดถึงวินโดว์7หรือว่าวินโดว์ก่อนหน้านี้ที่เป็นวินโดว์วิสต a หรือแม้แต่ XP เองก็ตามนี่ก็จะมีการทําออกมา2รุ่น่ารุ่นทั่วไปที่เราใช้ก็เรียกว่าบบ32บิต ส่วน Windows พิเศษที่เอาไว้อ่านแรมจำนวนมากๆเพื่อจะทำให้เครื่องนั้นเนี่ยมันประมวลผลกราฟิกหรือว่าทำงานในเชิงเซิร์ฟเวอร์ได้เขาจะเรียกว่า Windows 64บิตความต่างของบิตอีกหนึ่งเท่า32ไป64เนี่ยมันคือความสามารถในการบรรจุของอันอนเนกอันนันเลยคือมันเหมือนห้องที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นและใส่แรมจำนวนมากระดับ 4 g กิกได้นี่ไม่ใช่แค่4 g กิกครับมากกว่านั้นอีกใส่ได้เป็น1 0 0 g กิกเลยเป็นร้อยกิกพอเราพอเราข้าม9ก้าข้ามเขตของ 32Bit บิตมาเป็นระบบปฏิบัติการแบบ6 4 b บิตแล้วเนี่ยจากนี้ไปเราจะอัปเกรดแรมไปได้อีกยาวนานมากนะพอเราใส่ได้เป็น1 0 0ยเนี่ยผมว่ามันอยู่ได้อีกหลายปีเลยเทคโนโลยีนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้สูงสุดบนเมนบอร์ดก็ใส่ได้แค่ประมาณ3 2 g กิกนี่ไม่เกินนี้คอมพิวเตอร์ใส่ได้เป็นร้อยร้อยกิก แต่คนเรามีกิ๊กเกินคนหนึ่งนี่วุ่นแล้วนะครับวุ่นแล้วครับบริหารจัดการยากมากครับอย่ามีเลยดีที่สุดนะฮะรักรักเมียเราชูเมียเราทำรู้บำรุงให้ล่งเรืองสมเป็นเมียของเราดีกว่าโอ้แม่เป็นผูปกใจมากเลยนะพนันชางคอมก็ต้องรู้นะครับเวลาลูกค้ายกเครื่องมาบอกว่าใส่แรม้าไปสี่กิกทำไมเห็นแค่2.86หรือ3.02อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่า OS ของลูกค้านั้นเป็น32บิตก็ต้องชวนเขามาลง64บบิต S <S 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 อย่าลืมเลือกล,ลิกสิตนะครับ<น>ใส่ให้ถูกต้องลิกสิทธิ์ด้วยนะฮะ<ช>ทีนี้มาดูเรื่องของการวิเคราะห์อาการแรมเสียบ้าง<ช> <S <S เวลาแรมเสียมันจะมีอาการอย่างไรเราเคยพูดไปแล้วในตอนที่อ2องแรมเสียจะมีเสียงที่เรียกว่าบีบโคดเมื่อกี้นี้ถ้าดูตอน2เรา,<ห>าติดต,ติดต,ติดหยุดติดต,ติดต,ติดหยุด ติดติดติดสาขวาหันไม่ใช่อันนี้คืออการเสียของการจอือ่าแต่ถ้าเป็นแหลมเสียมันจะร้องอย่างนี้ครับติด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 หกทีแล้วหยุดเลยอ่านีแลมเสียกดบูทเครื่องขึ้นมาเนี่ยร้องอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแหลมเสียละนี่อ่าหรือบางทีในกรณีที่เครื่องไม่มีบีฟโค้ดะจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมีวิธีการซับซ้อนของปัญหาได้อย่างเช่นเมนบอร์ดช็อต ครับบีบโคดก็ไม่ดังไม่ยอมดังถูกไหมฮะกดเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องไม่บูตทุกอย่างเงียบสงัดหน้าจอจะมีไบออสขึ้นมามนะฮะเพราะว่าตัวไบออสเองเนี่ยมันจะสามารถอ่านแรมแค่เซี้ยวเดียวหรือว่าหน่วความจำที่ฝังอยู่ในเมนบอร์ดนิดเดียวก็ลันไบออสขึ้นมาได้แล้วและมันจะขึ้นมาบอกว่า Memory t e s t f a i ฟลอแปลว่าหน่วยความจําทดสอบแล้วเฟลเฟลคือผิดพลาด ครับผมนะฮะประมาณนั้นหรือบางทีอีกอาการหนึ่งนี่วันนี้ผมได้ใช้พระเอกของผมละไหนครับผมหาพระเอกผมก่อนนี่นี่พระเอกของผมนะฮะาบางทีคุณคุณจะเอาสิ่งนี้ซ่อมมนันจริงๆแหฮะใช่ครับ <c oughs> เฮ้ยผมมีไขควงไขควงมีครีมเคิร์มอะไรไม่มไมใช้เลยไ,มไข่ควงก็ซ่อมไม่ได้ครีมก็ซ่อมไม่ได้จะซ่อมแลมด้วยอะไรผมจะซ่อมแรมด้วยยางลบดินสอตณีนี้ใช้ในกรณีที่ว่า บางทีแรมไม่เสียครับแต่บูตเครื่องไม่ติดเมมโมรีขึ้นเทสเฟลแต่แรมไม่เสียแล้วมัน,นมันมันเฟลได้ยังไงมันเสียมันเฟลเพราะว่าบางทีเนี่ยหน้าคอนแทคของแรมตัวนี้นะครับที่เป็นทองเหลืองบริเวณด้านล่างนี้นะครับม,มันมีออกไซด์มาเกาะ แล้วม,ม,มันไม่สามารถแนบสัมผัสกับสล็อตที่มันเสียบอยู่บนเมนบอร์ดได้พี่หลามไม่สามารถจ่ายข้อมูลหากันได้ครบทุกช่องไฟที่มีอยู่ในนี้ตอนผมเรียนอยู่ปี4นะครับมีภาพยนตร์เรื่องท้าฟ้าลิขิดเป็นยังไงพุ่มกับชื่อออกไซด์แปลงไม่น่าเชื่อมันชอบมาเกาะบนเมนบอร์ดไอพกเครับ <c oughs> ตัวนี้แหละมันคือคลาบออกไซด์เป็นคราบของคาร์บอนชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งมาเกาะเมื่อ อาการของคาบออกไซด์ที่เกิดขึ้นเกิดจากฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในสถานที่ที่มีความชื้นคุณอาจจะไม่รู้ว่าในบ้านคุณอาจจะมีความชื้นสัมผัสสูงเครื่องคอมตั้งอยู่ใกล้ๆเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าในบ้านมีไอ้น้ำลอยเข้ามาลมควันอยู่อย่างนี้ทุก เป็นเวลาเป็นเดือนเป็นปี <Ừ. S 2> อุปรกรณ์ที่เป็นทองเหลืองพวกนี้มันเป็นหน้าสัมผัสบริสุทธิ์ <Ừ. S 2> มันมีออกไซด์เกิดขึ้นได้เมื่อเวลามีความชื้นเข้ามา <Ừ. S 2> เพราะออกไซด์เกิดขึ้นปุ๊บมันกันแนบสัมผัสส่งถ่ายข้อมูลกันได้ไม่ดีอ่ายอย่างนี้ทำไงดีวิธีการคือใช้ยางลบนี่แหละครับเป็น<บ>อุปรกรณ์ในการซ่อมแรมที่ไม่เสียให้กลับมาทํางานได้นี่ดึงแรมออกมาจากสล็อตเมนบอร์ดนะครับแล้วหยิบยางลบขึ้นมาลบมันเลยถูเข้าไปตรงบริเวณหน้าคอนแทคครับถูอย่างนี้ครับมาทาถูทาถู สังเกตว่าถ้าถูถ้าแรมที่มันหมองหมองมีออกไซด์เยอะเนี่ยตัวทองเหลืองตรงนี้นะฮะมันจะหมองมากอ่ะมันจะหม่นหมนหมองหมองดำดำแต่พผอิญอันนี้ไม่หมองอันนี้ของใหม่ไงอันนี้ของใหม่แล้วพอเราเอายังลบถูไปถูมาเนี่ยมันจะสดใสสว่างนวลตาขึ้นมาทันทีนั่นอ่าเป็นทองเหลืองแบบปิ๊งปังอะบาดีบีขึ้นมาทันทีเลยนะไหนขอผมดูชัดๆหน่อยฟ้าวิ่งโอ้ยยังไงเฮ้ยยไงเราตาพร่าเลยพี่นามนี่นะฮะมันชัดขนาดนั้นอาการแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเองแรมไม่เสีย แต่เสียบแล้วมันไม่ทํางานอลองเอายางลบดินสอถูถูถูทำความสะอาดเช็ดคราบยางลบออกดีเสียบกลับเข้าไปกดบูตเครื่องฮ้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนี่ไอเสียงติดติดติดติ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 หายไปเลยวิธีการแบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้คุณสามารถผ่านสถานการณ์ที่ย่ําแย่ไปได้รันทีแลมไม่เสียไม่ต้องไปซื้อใหม่ช่างซ่อมคอม แลดูป๋าแค่ไหนอสมมติลูกคายกมาพี่ครับแรมเสียบูตเครื่องไม่ติดหยิบมาไหนดูสิน้องหยิบมาถอดมาปุ๊บโอ้น้องพี่จะบอกให้ว่าพี่สามารถเสกแรมน้องให้กลับมามีชีวิตใหม่ได้ฟับเสียบกลับเข้าไปบอกให้ลูกค้าหลับตาก่อนอหลับตาหนึ่งครั้งสิครับแล้วเดี๋ยวทาถูทาถูน้ํหนึ่งถึงสามแล้วกดบูตเครื่องดูสิเ่ปิ้งกลับมาโอ้โหลูกค้าน้ำตาไหลพากันก็ได้รางวัลอสการ์ไม่ต้องซื้อแรมใหม่โอ้สุดยอดจริงแรมนี่ปกติประกัน ตลอดอายุการใช้งานก็มีนะฮะเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเวลาไปซื้อแรมนะครับแรมสมัยใหม่เนี่ยรับประกันตลอดอายุการใช้งานแทบทุกยี่ห้อจะมีบางยี่ห้อที่เป็นพิเศษซึ่งอันนี้ช่างต้องแนะนําเขาด้วยรับประกันถึงแม้กระทั่งที่ว่าแรมไม่ยังเปลี่ยนได้ครับคือเขาให้เราซื้อครั้งเดียวอะ่ะแล้วที่เหลือเขาดูแลเราตลอดชีวิตเลยซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนใช่แล้วครับแต่แม้ก็คือเคลมนั่นเอง แต่ทีนี้สมมุติว่าวันหนึ่งไอ้คำว่าตลอดชีวิตนะมันมีเงื่อนไขเหมือนว่าชีวิตไข่จะช,ชีวิตเราหรือชีวิตมันคนประกันชีวิตไอแลมนี่ต้องหา,าไ,มไม่ใช่ชีวิตเราหรือชีวิตคนขขยเลยมันคือชีวิตอะไรหม็นช,ชีวิตตัวนี้เพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนตัวซ็อกเก็ตไงฮะอพอมันเป็น DDR4 ไอ้ DDR3 ใส่ไม่ได้อ้าวกลายเป็นงั้นหมดอายุ ถึงแม้จะไปเคลมก็ได้ DDR สามกลับมาไม่ได้ DDR สซึ่งคุณก็จะมาใช้กับมาเธอบอดรุ่นใหม่ๆไม่ได้อยู่ดีถูกต้องนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าใจก็คือเวลาเลือกซื้อแหลมก็ควรจะเลือกซื้อแหลมที่ครอบคุมเรื่องของการเคลมตลอดอายุการใช้งานเสียก็เคลมได้ไม่ก็เคลมได้อันนี้ดีที่สุดเลยนะเพราะอะไรบางทีเกิดเหตุเนี่ยเมนบอร์ดช็อตแฟบ ตรงแรมนี่ไม่ดำสีดำขึ้นมาฟุ๊หนึ่งโอ้โ oh, ห mm. แต่เมนบอร์ดไม่เป็นไรไง mm. ม,ม,มันมาทาปฏิกิริยาตรงนี้มันมาสปาร์กกันตรงนี้อ mm. ดึงแรมออกทันหรือดึงปลั๊กเครื่องออกทันโอ้ oh, ตายละเปลี่ยนแรมชิ้นเดียวเครื่องก็กลับมาทำงานได้อ่ะ mm. uh, ถ้าสามารถเคลมแบบกรณีไหม้ได้ก็ไม่เสียตังค์ oh, อ่านี่ไไนช่างช่างแนะนําลูกค้า ลูกค้าไม่มาโอ้พี่เดี๋ยวผมจัดก,การเคลมได้เพราะตัวนี้ผมเลือกซื้อแบบที่ไม่เคลมได้พี่โอ้โหดูดีไหมตา,ายแล้วอะ่ะเป็นช่างคอมซ่อมได้ตามแบบฉบับของรายการเราเนี่ยเราแนะนําวิธีป๋าป๋าให้คุณเลยนะนี่อนะฮะสครับเพราะฉะนั้นหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าหากคุณเป็นช่างซ่อมคอมนะฮะคุณอยากจะมีซอฟต์แวร์เอาไว้ช่วยตรวจสอบแรมของลูกค้าให้อยากดูมีโปรแกรมทดสอบแรมด้วยนะครับชื่อว่า memtest 86+ plus ไปดาวน์โหลดได้ที่ memtest.org นะครับ memtest.org mem ครับตัวนี้จะยุ่งยากนิดหนึ่งคือคุณที่เป็นช่างคอมจะใช้โปรแกรม memtest86plus เนี่ยคุณจะต้องมีความสามารถในการใช้ DOS เพราะว่าคุณจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวนี้ลงบน USB USB drive เสร็จแล้วบูตเครื่องผ่านด้วย DOS แล้วจะต้องไปรันเพราะว่าอะไรถ้าคุณอยู่บนว i n d o w s Windows มันยึดถือคลองแรมเอาไว้ทำงานใช่ไหมฮะเพราะ Windows ต้องทำงานบนแรมด้วยถูกไหมฮะใช่เราไม่สามารถทดสอบแรมในขณะที่ Windows ยังทำงานอยู่ได้เราต้องออกไปอยู่บน d o s ซึ่งใช้แรมมันน้อยนิดเสร็จแล้วมันถึงจะทดสอบแรมอยู่วนี้ได้ลองไปศึกษาดูนะฮะเมนเทสเขามีวิธีเขียนบอกไว้บนอินเทอร์เนต็ตเลยวิธีใช้ไม่ยากเลยนะฮะแค่ติดตั้งลงบน USB เสร็จแล้วบูต เลือกลำดับการบูตเป็น USB เขาเข้าได้แล้วก็รัน e m t e s t 86นะฮะรันออกมามันก็จะทำการ analyze อ่านข้าวมาครับว่าแรมตัวนี้มีอัตราการตอบสนองการใช้ไฟไปเท่าไหร<อ>่ใช่ไหมฮะการคืนตัวของ m e m o r y <อ>จะเป็นอย่างไร<อ>นะฮะค่าค่าการบันทึกออกมามีผลการเสียหายไหมอะไรงี้ฮะ<อ>เสร็จเรียบร้อยถ้าแรมของคุณทำงานได้ดี100%คุณก็สามารถยืนยันกับลูกค้าหรือคนที่มาซ่อมคอมได้ว่าแรมของคุณยังมีประสิทธิภาพทำงานได้100%ออยู่นะครับ โอ้โหนี่เหรอพี่หลานที่บอกว่าอ่านง่ายๆอ,อ่ะไม่ใช่อันนี้หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ครับแต่ว่าถ้าจะใช้ memtest เนี่ก็เซิร์ช memtest วิธีการทดสอบ memtest เนี่ยหน้าจอของ DOS Mode จะเป็นอย่างนี้สีฟ้าๆแบบนี้แล้วเขาก็ทำการเทสนะฮะออกมาให้ดูนะฮะคือจะเทสแรมมันคงไม่ใช่โปรแกรมหน้าตาสวยๆนะเพราะว่านี่มันเหมือนโปรแกรมที่ ไม่ต้องมีกราฟิกก็ได้อะดูแต่ตัวสอนเข้าใจแล้วว่ามันได้หรือไม่ได้เราอยู่บนดอสเราไม่มีกราฟิกอยู่แล้วครับเราเป็นเทคโหมดนะฮะเราต้องใช้พลังงานเครื่องให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะทดสอบมันนี่ครับถ้าสมมติคุณเป็นช่างคอมนะครับหรือว่าคุณเป็นใครก็ตามที่ใช้แรมคุณเป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ครับถ้าคุณมีแรมที่ขนาดแตกต่างกันหลายแถวอยู่ในเครื่องเดียวกันอย่างเช่นคุณอาจจะซื้อมันต่างกันต่างวาระครับซื้อแรมครั้งแรกมา1กิกก่อนแถวหนึ่งแถวหนึ่งใช้้ปปป1ีเเออรูกกกยาัด ซื้อแรม2กิกข้ามาเพิ่มเข้าไปอีกเครื่องมีแรม3ากิกมีเทคนิคนึงที่ทํทำให้คุณปรับแต่งหรือจูนหรือวิธีเลือกใช้แรมแล้วทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุดวิธีการก็คือแรมตัวที่ใหญ่กว่าต้องอยู่ใกล้ CPU มากที่สุดคำว่าใกล้ CPU มาดูกันตรงนี้เลยครับเชิญครับคือหน่วยประมวลผลกลางตรงนี้สังเกตดูแถวของแรมตามนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้จะมีอยู่2สล็อตให้ใส่แรมได้ แรมที่ใหญ่กว่าคือแรมที่มีความจุมากกว่า<ะ>ต้องอยู่ใกล้ตรงนี้ควรจะอยู่ตัวแรกตัวนี้เสียบเข้าไปตร,ตรงนี้ตใกล้ซีพีใกล้ CPU ลียูนะส่วนแรมตัวนี้น้อยกว่าก็อยู่แถวถัดไปเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขว่าต้องมีขนาดแรมเท่ากันถึงวางคู่กันได้แรมขนาดเท่ากันใช้ในกรณีของ dual channel ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว Du a l channel ทุกวันยังยังมีอยู่แต่ประโยชน์การใช้งานมันน้อยมากเพราะว่าประสิทธิภาพของแรมมันสูงพอจะไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนี้แล้วนี่เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า หมดไปตามการเวลานั่นเองถูกต้องแต่ปัจจุบันนี้ก็เนื้อหาตามนี้เลยนะครับนีนะ CPU ติดฟับเข้าไปนี่ใกล้กันเท่านั้นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับความรู้เรื่องแรมอีกอย่างหนึ่งก็คือแรมเยอะมากๆไม่ได้หมายความว่าเครื่องจะเร็วมากขึ้นเสมอไปแลฮะขอบเขตของแรมมันมีขอบเขตอยู่ครับสมมุติว่าเครื่องคุณเป็น CPU ประมาณ2.5กิกะเฮิรตซ์ถ้าคุณมีแรมเกิน6กิกขึ้นไปเนี่ยกิกะไบต์เนี่ย6กิกะไบต์ขึ้นไปเนี่ย แรมกิกที่7กิกที่8กิกที่9้นี่แทบไม่ได้ใช้เลยนะทำไมเพราะอะไรใส่เข้าไปก็เครื่องก็ไม่ได้เร็วขึ้นเพราะเพราะว่าขอบเขตการทำงานของเครื่องเนี่ยมันมีความต้องการแรมแค่ประมาณหน<อ>ึ่งเท่านั้นนะสมมติคุณรัน w i n d o w s 7นะฮะ Windows 7อาจจะต้องการแรมพื้นฐานแค่สัก512เมกคุณเปิดโปรแกร,รมตัวที่1รันอีก200เมกเปิดโปรแกร,รม10ตัวรวมทั้งหมดเป็นแรมประมาณ2องกิกเบ็ดเสร็จคุณก็ใช้แรมรวมถึงสิ่งที่จะต้องรับคำสั่งอีกไม่เกิน4กิก เอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเขาไปลง Windows 6 4สิบิตเพื่อด้ใส่แลมประมาณ1 0 0กิกเนี่ยใส่เข้าไปร0 0ยกิกมันต้องใช้ CPU ความเร็วขนาดไหนกันเชียวมันถึงจะใช้ร0อยกิกได้คือ CPU อย่างเดียวไม่พอมันต้องเป็นเรื่องของหน้าที่การงานด้วยลักษณะการใช้งานซอฟต์แวร์ด้วยคือบางทีมันต้องตำแหน่งใหญ่โตหน่อยมีคนขับรถต้องเป็นระดับพันตรีขึ้นไปใช่แล้วทำเอาเครมอีกแล้วโอ้ยนะฮะไม่ใช่แล้วนะฮะคือเรื่องของเรื่องคือถ้าคุณทำงานในระดับปกติ ให้บอกไว้เลยว่าแรม4กิกเนี่ยทำงานเหลือเฟือ6กิกสูงสุดถ้าคุณเริ่มตัดต่อให้มองที่8กิกถ้าคุณเริ่มทำกราฟิก3มิติเรนเดอร์ให้มองที่12กิกเลยจากนั้นไปมีมากกว่านั้นมันก็ไม่เร็วขึ้นแล้วเพราะมันใช้แค่นั้นเองนะฮะครับผมอ่ะประมาณนี้กันก่อนนะครับและทั้งหมดนี้คือช่างคอมซ่อมได้ตอนที่4แรมพิสวาร ค <Com. S 2> อมเกิดความรู้เสริมสําหรับช่างคอมที่อยากจะมีความรู้เรื่องแรมเยอะๆนะครับ,รบวันนี้ผมแนะนําเว็บไซต์2เว็บครับ <Web S 2> เว็บแรกคือ www.dcomputer.com นะฮะเป็นเว็บที่มีข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับแรมทฤษฎีเกี่ยวกับแรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรมที่คุณควรจะศึกษาไว้นะครับกับอีกเว็บหนึ่งคือ พัฒนา ac. th นะฮะนี่เว็บเขาพัฒนาประมาณไหนพี่หลามฮะพัฒนามานานแล้วครับเหมือนเว็บยุคแรกเลยอะนะฮะเป็นยุคสมัย geocity. net เลยทีเดียวนะฮะเหมือนสมัยผมเริ่มเล่นคอมใหม่ๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่มีความรู้เยอะนะฮะเพราะว่าความรู้พื้นฐานเรื่องแรมเนี่ยมันมีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะฮะถ้าหากเราสามารถเข้าไปอ่านเรื่องนี้ได้เราจะมีเบสิกเรื่องแรมเยอะขึ้นแล้วเราจะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะฮะส่วนใหญ่เวลาคอมพิวเตอร์เสียนะครับจอฟ้านะครับ ขึ้นจอฟ้าส่วนใหญ่จะมาจากแรมอ่ากติกเทคนิคนึงนะครับนอกจาก2เว็บไซต์นี้แล้วนะครับผมจะบอกว่าช่างคอมที่ดีควรจะมีการกักตุนแรมไว้ไว้เพื่อบริการให้กับลูกค้าล้วฮะเพราะวงจรชีวิตของแรมนะครับมันมีอยู่4ช่วงครับคบออกใหม่มแพงอองคนเริ่มใช้กันเยอะราคาเริ่มถูกลงใช่สใช้กันเกลือสุดๆราคาถูกสุดๆในท้องตลาดอืสเริ่มหายากเพราะคนเริ่มใช้ เลิกใช้ไปแล้วและมันตกรุ่นไปแล้วราคาจะกลับมาแพงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นช่างคอมที่ดีควรจะช้อนแรมซื้อเอาไว้ตอนช่วงที่สามตอนที่คนใช้กันเกลือสุดๆเก็บเอาไว้เพราะอะไรลูกค้าคุณมักจะยกเครื่องรุ่นเก่ามาซ่อมกับคุณอยู่เสมอถ้าคุณมีแรมตอนสมัยที่อย่างทุกวันนี้4กิกแปดรบาทไม่หน่วยครับไม่น่าเชื่อถูกมากถ้าคุณหน่วยซื้อเก็บไว้4กิกแ9 0แล้วถึงวมันเลิกใช้ออถึงวันที่มันเลิกใช้มันกลายเป็น4กิก2 0 0พเนี่ย มันจะกําไรแค่ไหนอ่าแต่ว่าต้องบอกงี้ฮะแรมก็ไม่ต่างอะไรกับสินค้าเทคโนโลยีสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อคนใช้มากๆราคาจะถูกลงในดูธรรมชาติถูกต้องมันมีอยู่3สเตจใหญ่ๆที่ต้องทราบนะครับสิ่งนี้พี่ลามพูดเนี่ยสะท้อนทฤษฎีทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าไอทีดังต่อไปนี้ของใหม่ออกมาเขาเรียกว่าเป็น product innovationinnovation แปลว่าณวัด นวัตกรรมอ่านวัตกรรมนี้แน่นอนมันต้องแพงมัาเป็นของใหม่นี่ใช่คนที่จะเข้ามาซื้อได้คือคนที่เรียกว่าล้ําสมัยเข้ามาซื้อนวัตกรรมนี่พอใช้ไปสักพักหนึ่ง เจ้าของสินค้าอยากทําให้คนใช้เยอะขึ้นปรับราคาลงมาเพิ่มสายการผลิตมากขึ้นสินค้าออกมามากขึ้นมันเป็นสินค้าเทรนพอมาเป็นเทรนปุ๊บคนเทรนดี้หรือคนทันสมัยก็จะเข้ามาซื้อคนแคแหกันไปใช้ส่วนคนล้าสมัยนี่ไปนานแล้วใช้ไปนานแล้วส่วนคนทันสมัยเข้ามาช่วงเริ่มใช้พอคนทั่วไปใช้ได้หมดราคาจะถูกสุดเขาเรียกว่าเป็นสินค้านอมพอจากเทรนดี้ปุ๊บปรับเป็นนอมปั๊บ ราคาจะเป็นราคาเพื่อที่คนตามสมัยจะได้มาซื้อโอ้ถึงจุดคุ้มทุนแล้วทีนี้ผลิตออกมาได้เยอะๆราคาก็ถูกมากๆเรียกได้ว่าถึงยุคที่ว่าใครๆก็ใช้ก็เหมือนมือถือฟีเจอร์โฟนไงเดี๋ยวนี้ถูกมากไม่น่าเชื่อใ่โลตัสเ้สบบาทโอ้โหสมัยก่อนมือถือจะโทรศัพท์ฮัลโหลเป็นแสนนะครับถูกต้องครับอยู่ๆวันหนึ่งเหลือเครื่องติดหนึ่งเป็นไฟฉายด้วยโอ้โหหอดเลยนะฮะนี่สุดท้ายพอเลยจากนอมไปแล้วเป็นอะไรครับเป็นเน่าแล้วครับคือมันตกยุคใช่ไหมครเลิกใช้ก็็ปปกาายเเน่ แต่แรมนี่ถ้าเกิดเลิกใช้ปุ๊บราคาจะดิดกลับ้นมาอไมทีกลายเป็นของหายากไปกลายเป็นของหายากไปนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทซินเนกประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับที่เอื้อเฟื้อแรมคิงสันนะครับมาทดสอบนะครับเป็นเรื่องเป็นตัวสาธิตให้เรารวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่อธิบายด้วยมาจากซินเนกทั้งนั้นเลยทีเดียวสังเกตสัญลักษณ์ trust e d by ซินเนกให้เขาแล้วกันนะสุดท้ายแจกของรางวัลประจำสัปดาห์นะครับหน่อยครับนี่เลยครับ ไอแพด2ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่พูดวันนี้เลยฮะแต่ว่าเป็นหนังสือจะโปรวิชันที่จะมาแจกเสริมสร้างคนที่อยากใช้งาน iPad 2นะครับให้สะดวกยิ่งขึ้นเนี่ยไอแพด2ตอนนี้ก็กลายเป็นนอมแล้วเพราะว่า iPad 3ออกแล้วเพรอไปั้านมาละเพราะนี่ไอแพด2มาก็ราคาถูกเห็นไหมนี่ตกรุ่นเลยจากหมื่นห้าเก้าตอนนี้ซื้อกันหมื่นนิดหรือไม่ถึงหมื่นแล้วอนี่นะครับตอบคำถามแล้วกันครับผมอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าแรมตัวที่ใหญ่ที่สุด ถ้าจะให้ประสิทธิภาพดีจริงๆต้องใส่ให้อยู่ใกล้กับอุปกรณ์อะไรผลลุกเลยขันปากอยากตอบเ <laughs> พิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เองส่งมาที่ไหนครับคุณหนุ่ยครับส่งมาที่ช่างคอม e-tv at gmail.com นะครับนี่คืออ e ีเมลของเรานะฮะั <c oughs> ช่างคอม e-tv at gmail.com <c oughs> แต่ว่าขออนุญาตบอกที่อยู่รายการทางไปรษณีย์ด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ไกลออกไปและอินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าถึงแต่สามารถชมเราได้นี่นะฮะ เขียนที่อยู่เขียนจดหมายมาหาเราตามที่อยู่นี้ได้เลยถ้าเกิดคุณอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าอาจจะขอความชื่อเหลืออะไรบางอย่างนะครับส่งมาที่รายการชาติคอมสอมได้โอ้โหสะดุดยอดย้ายู่นิดนึงแผมนึกว่าคุณเป็นเอเซนของคุณคุณเ <c oughs> น้นวิธีออกเสียงแบบใหม่ รายการนี้อยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอายุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.00ครับผมนี่ครับวันนี้หมดเวลาพวกเราแล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็เจอกันได้นะครับผ่านเว็บไซต์ etvthai.tv ครับขอบคุณทุกคนครับผมนุยพงศุศก์ครับผมพี่ลำจิ๋วไอทีสวัสดีครับสวัสดีครับ เสียว่าภาพไม่ขึ้นมันมีอุปกรณ์เชื่อมโยงหลายชนิดอย่างเช่นจอเสียหรือเปล่าอ่าเออจอเสียก็ภาพไม่ขึ้นตัวการ์ดจอเนี่ยหน้าสัมผัสคอนแทคอาจจะไม่ดีอืมใช่ไหมฮะมเพราะว่ามันถูกเสียบอยู่บนสล็อตบนเมนบอร์ดมันมีวิธีพลิกแพงในการซ่อมไม่ใช่ว่าของเสียแล้วซื้อใหม่อย่างเดียวฮะรายการช่างคอมซ่อมได้เนี่ยเราไม่ได้สอนคุณซ่อมอย่างเดียวนะ,ะเราสอนคุณพลิกแพงและใช้สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ด้วยอยากให้การ์ดจอที่เสียหายทำอยางต่อไปนี้ครับเอาี้ครับเอากาจอนี้